ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทไว้แต่ถูก AI ปัดตกเป็นเกษตรกรทั้งที่ทำอาชีพอื่นวันนี้เรามายื่นทบทวนสิทธิ์กันครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในการขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทในกรณีที่เรายื่นรอบแรกไปแล้วเราถูกปัดตกว่าเป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เราก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราเลือกก็คือลงทะเบียนมาตรการตรวจสอบสถานะยื่นทบทวนสิทธิ์อันนี้เราถูกปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนาะเพราะว่าเป็นเกษตรกรแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเกษตรกรนะเราก็ยื่นทบทวนอีกครั้งหนึ่งค้าขายมาหลายปีแล้วนะครับก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนไปเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กดยื่นทบทวนสิทธิ์หลังจากนั้นเราก็อ่านรายละเอียดก่อนนะเราก็กดถูกต้องไปเขาจะการันตีเราว่าท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนนะครับเราก็กดตกลงยืนยันและดำเนินงานต่อไปโอเคหลังจากนั้นข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกรุณาเลือกอาชีพของท่านเราก็เลือกไปชื่อสถานประกอบการเราก็พิมพ์ไปเลยแล้วเราก็ใส่ที่อยู่ไปหมู่ที่3ตำบลพร้อมไม่ไลน์ดังนั้นเราต้องรอ OTP ที่เรากรอกโทรศัพท์ไว้136866นะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็กดยืนยันดังนั้นก็จะขึ้นว่ายื่นทบทวนสิทธิ์สำเร็จแล้วนะครับก็โปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมกรณีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่านนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีและขั้นตอนของการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทนะครับซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ